สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพวกผมทางใน Crosstalk กับ Crosstalk Channel นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ League of Legends Wild Rift กันอีกแล้วนะเพราะพี่จะเอาประวัติของแชมเปี้ยนใน Wild Rift มาเล่าให้ฟังตามรีเควสกันนะฮะก่อนอื่นพี่ขอฝากน้องๆนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณานะซึ่งคิวแชมเปี้ยนเนี่ยวันนี้บอกเลยว่าเธอเป็นเด็กสาวที่ควบคุมพลังเพลิงเธอโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่ทุกอย่างจะมอดไหม้เหลือเพียงเท่าทานแน่นอนครับในวันนี้เราจะไปพบกับประวัติของแอนนี่นั่นเองนะฮะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเธอเป็นคนที่น่าสนใจแล้วก็มีออร่าน่ากลัวอะไรบางอย่างด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าประวัติของแอนนี่จะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยในช่วงปีสุดท้ายที่บอแรมดาร์กวิลคลองราชนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนสำหรับน็อกซัสและมีผู้ที่มีความสามารถทางเวทมนต์มากมายต่างออกจากเมืองหลวงเพื่อไปหาสถานที่ที่สงบสุขกว่าในชนบทแกรกอรีและภรรยาแม่มดนามว่าอโมลีนพึงพอใจที่จะแสดงความแข็งแกร่งของชาวน็อกซัสในตัวผ่านการใช้ชีวิตที่ยากลำบากในเขตชายแดนมากกว่าเข้าร่วมในเกมการเมืองของตระกูลใหญ่ๆคู่รักหนุ่มสาวยึดเอาที่ส่วนหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางเหนือของภูเขาไอรอนสไปค์หลังจากที่พวกเขาสร้างบ้านเสร็จทันก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงลูกคนแรกของพวกเขาก็ถือกำเนิดขึ้นเรื่องราวที่ชาวอาณานิคมคนอื่นเล่าขานเกี่ยวกับหมีแห่งเงาที่เคยตระเวนไปมาในเขตนี้ทำให้อโมลีนรู้สึกสนใจอย่างมากเธอซึ่งตอนนี้ตั้งท้องแก่แล้วได้ฆ่าเวลาโดยการนั่งอยู่ข้างเตาผิงสร้างของเล่นสัตว์ผู้พิทักษ์และเมื่อเธอเย็บกระดุมเข้าไปในดวงตาสุดท้ายของเจ้าหมียักษ์ยัดนุ่นสำเร็จน้ำคล่ำเธอก็เดินและเบื้องหน้าเตาผิงอันแสนอบอุ่นอโมลีนก็คลอดแอนนี่ออกมาสู่โลกแกรกอรีผู้เป็นพ่อดีใจอย่างมากเมื่อลูกสาวของเขาตรงเข้าไปเล่นกับของเล่นนั้นทันทีเมื่อตอนที่แอนนี่ยังคงเป็นเพียงเด็กทารกเธอและพ่อก็ล้มป่วยเมื่อกลางคืนมาถึงตัวของแอนนี่ร้อนด้วยไฟไข้ร้อนจนกระทั่งแม่ของเธอไม่สามารถอุ้มไว้ในอ้อมแขนได้อีกอโมลีนเริ่มรู้สึกหมดหวังแต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจออกไปตักน้ำที่เย็นดุดน้ำแข็งจากแม่น้ำใกล้ๆเช้าวันต่อมาแกรกอรีที่ตื่นด้วยความอ่อนแอและมึนงงจากฤทธิ์ไข้พบว่าในเปลเด็กแอนนี่ที่หายดีกำลังเล่นกับทิปเบอร์สตุ๊กตาหมีของเธอแต่แอโมลีนกลับหายตัวไปแอนนี่เชื่ออย่างใสซื่อว่าสักวันแม่จะต้องกลับมาแกรกอรีมักจะเห็นลูกสาวของเขานั่งอยู่บนเก้าอี้โยกเยกของแม่ที่อยู่หน้าเตาผิงกอดทิปเบอร์สและจ้องไปในกองไฟที่กำลังลุกไหม้แม้เขาจะมั่นใจว่าก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงแค่เท่าฐานเท่านั้นแต่ความยากลำบากของการเลี้ยงลูกคนเดียวทำให้เขาลืมเรื่องพวกนี้ไปจนหมดสิ้นหลายปีผ่านไปชาวอาณานิคมเริ่มย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้นในเวลานั้นเองแกรกอรีได้พบกับเลียนนาหญิงสาวผู้ตามหาชีวิตนอกเมืองหลวงพร้อมกับลูกสาวของเธอเดซี่แอนนี่ตื่นเต้นและดีใจที่จะได้เล่นกับเพื่อนคนใหม่แต่เนื่องจากเธอถูกตามใจเพราะเป็นลูกคนเดียวการปรับตัวเข้าหาครอบครัวใหม่จึงเป็นเรื่องยากเมื่อใดก็ตามที่แอนนี่รู้สึกโกรธขึ้นมามักจะทำให้เลียนน่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเธอมักจะเข้าข้างลูกสาวของตัวเองเสมอทำให้เกรกอรีต้องรับหน้าที่หาทางที่จะทำให้ทั้งสามอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความไม่คุ้นเคยกับชายแดนที่อันตรายทำให้เดซี่เสียชีวิตขณะออกไปวิ่งเล่นทำให้หายนะครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับครอบครัวเลียนนาโทษว่าแอนนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวของเธอต้องตายเธอเอาความโมโหไปลงกับของรักของแอนนี่นั่นก็คือตุ๊กตาหมีทิปเบอร์สนั่นเองแอนนี่ตกใจกลัวเมื่อเธอเห็นว่าของดูต่างหน้าอย่างสุดท้ายของแม่กำลังตกอยู่ในอันตรายจากความตื่นตระหนกเปลี่ยนเป็นความโกรธเธอปลดปล่อยพลังเวทแห่งไฟและทำให้ตุ๊กตาหมีลุกขึ้นมามีชีวิตได้เกราะพายุเองและเมื่อเพลิงมอดไหม้เหลือแค่เพียงเท่าทานแอนนี่ก็กลายเป็นเด็กกำพร้าที่โดดเดี่ยวด้วยความเชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนเป็นเหมือนกับแม่เลี้ยงของเธอแอนนี่มักจะหลอกครอบครัวที่มาตั้งรกรากอยู่แถวชายแดนด้วยหน้าตาภายนอกที่แสนจะน่ารักให้รับเธอไปเลี้ยงเพื่อเธอจะได้รับเสื้อผ้าใหม่ๆและได้กินอาหารร้อนๆแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเพลิงและความตายเท่านั้นที่รอผู้ที่โง่พอจะพยายามแยกแอนนี่ออกจากตุ๊กตาหมีของเธอ
ทิเบอร์สคอยปกป้องเธอในขณะที่เธอท่องไปในปากของน็อกซัสอันแสนอันตรายแต่เธอก็มีความอันตรายที่จะมอบให้ผู้อื่นด้วยพลังที่ไร้การควบคุมของเธอแอนนี่เพียงหวังว่าวันหนึ่งจะได้เจอคนที่เหมือนกับเธอคนที่เธอสามารถจะเล่นด้วยได้อย่างเต็มที่โอ้ยแรงไม่มีอะไรที่แรงไปกว่านี้อีกแล้วนะโอ้ยประวัติโคตรน่ากลัวเลยฮะเหมาะกับฉายาเดอะดาร์กชายของเธอมากครับเด็กสาวผู้มืดดำเนี่ยฮะนอกจากประวัตินี้เนี่ยทางออฟฟิเชียลเนี่ยได้ปล่อยแอนนี่ออริจินส์มาให้ดูด้วยนะพี่ดูแล้วโคตรสะเทือนใจเลยอะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะเล่าถึงตอนที่คุณเกรกอรี่พ่อของแอนนี่เนี่ยไปแต่งงานกับเลียนนาที่เป็นแม่ใหม่ใช่ไหมซึ่งเลียนนาก็มีลูกสาวติดมาซึ่งอายุเยอะกว่าแอนนี่นะการที่แอนนี่เนี่ยอยู่คนเดียวแล้วก็มีพลังเยอะแบบนี้แล้วควบคุมไม่ได้เนี่ยทำให้แบบแม่เลี้ยงไม่ไว้ใจแล้วสุดท้ายนะครับลูกสาวเธอตายไงแม่เลี้ยงก็เลยโทษและพยายามแบบทำลายตุ๊กตาทิปเบอร์สของดูต่างหน้าของแม่แอนนี่อ่ะเมื่อเธอระเบิดความโกรธออกมาทุกอย่างก็มอดไหม้ไปหมดแอนนี่อยู่ตัวคนเดียวนะกับตุ๊กตานะอันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตก็ได้ว่าวิญญาณที่อยู่ในร่างแอนนี่อาจจะเป็นแม่หรือเปล่าแอนนี่จริงๆตายไปตั้งแต่แบบป่วยครั้งนั้นแล้วก็เป็นไปได้นะอันนี้ถ้าใครมีข้อมูลอะไรเนี่ยบอกพี่ได้นะซึ่งข้อมูลอ่ะมันไม่เยอะแต่พี่รู้สึกสนใจแชมเปี้ยนตัวนี้มากๆเลยนะฮะแนะนำให้ไปดูแอนนี่ออริจินคือแบบมันทัชมันรู้สึกเศร้าคือเหตุการณ์แบบนี้พี่ไม่อยากให้เกิดกับใครเลยมันแย่ทุกฝ่ายเลยอ่ะสงสารน้องอ่ะคราวหน้าต้องคอยดูนะว่าจะเป็นประวัติของแชมเปี้ยนตัวไหนเนี่ยฮะน้องๆรีเควสต์มาได้นะฮะพี่ก็จะทำให้ตามคิววันนี้พี่ไปแล้วสวัสดีครับ